You are listening to The Sound of Changes สิงห์ดำ Podcast ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Book of the Way Next Station Democracy รายการที่จะชวนคุณเปิดหนังสือสู่โลกแห่งความหลากหลายในสังคมประชาธิปไตยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ Book of the Way ครับวันนี้ EP ที่เท่าไหร่แล้วเปเปอร์ EP ที่3แล้วก็แนะนำตัวกันอีกครั้งละกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาเจอพวกเราเนาะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเกตรพีพัฒน์สมันพันธ์ครับก็อยู่คณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่3ครับของจุฬาก็จะเป็น MC ในรายการนี้นะครับก็จะมีพิธีกรอีกคนนึงครับก็ชื่ออะไรชื่อเปเปอร์นะครับผมณภัทรคุณวัฒน์นะครับก็เป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชั้นปีที่2นะครับจุฬาเหมือนกันเนาะก็จะมาเป็น MC อีกคนนึงนะครับผมให้กับ EP นี้เนาะแล้วก็อีก EP นึงนะครับผมในอนาคตด้วยใช่แล้วคืออันนี้ก็กึ่งเมาส์ละกันนะครับคือว่ารายการ Book of the Way เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นโครงการของนิสิตเนาะแต่เราก็ตั้งใจอยากจะให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาฟังได้รับความรู้จากสิ่งที่พวกเราเรียนด้วยเหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสามารถได้รับความรู้จากพวกเราแล้วก็ความสนุกจากพวกเราไปในตัวด้วยโอเคนะวันนี้เรื่องที่เราจะเอามาเล่าเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรหรือมันมีความเป็นมายังไงหรือเพราะอะไรเราถึงเลือกเรื่องนี้มาอ่ะเกตโตช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคือทุกคนอ่ะก็ถ้าเห็นหน้าปกก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าหนังสือวันนี้มันเป็นอะไรแต่คือทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมันหยิบเล่มนี้หรือว่าอยู่ดีๆก็เล่าเลยก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆมันมีเหตุผลนะที่เราจะเลือกเล่มนี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใครนะครับสังเกตเห็นข่าวการเมืองในช่วงนี้เนี่ยก็จะพบอยู่2ประเด็นครับก็คือว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับในประมาณวันที่28พฤศจิกายนเนาะมันจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นั่นแหละหลังจากที่เราได้มีการเลือกตั้งอบจ.หรือว่าเทศบาลเนี่ยรอบนี้เราจะมีการเลือกตั้งอบต.และซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่น่าจะเล็กที่สุดเลยแล้วก็มีคนน้อยที่สุดเลยแต่ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะมันเกี่ยวกับปากท้องของพวกเราอะไรเนี่ยเปเปอร์ไม่พอถ้ามีแค่นี้ไม่ต้องเล่าก็ได้แต่ช่วงนี้มันมีประเด็นมากกว่านั้นเปเปอร์มันคือประเด็นอะไรคือว่าช่วงนี้นะครับถ้าใครเห็นข่าวก็คือว่าพรรคการเมืองตอนนี้เขาเรียกได้ว่าแข่งกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยคือแข่งเปิดตัวนายกมีการไปประชุมพรรคที่แบบขอนแก่นกันตั้ง3พรรคสุดยอดเนาะดุเดือดเลยทีเดียวเชียวเขาแข่งกันเพื่ออะไรใช่เขาแข่งกันเพื่ออะไรก็คือเพราะว่ามันมีสัญญาณการเลือกตั้งแล้วไงเปเปอร์คือถ้าทุกคนยังจำความกันได้อ่ะเราจะมีการเลือกตั้งตอนประมาณ2562เนาะประมาณวันกุมภาประมาณเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกันเลยเนาะยังเป็นเด็กอ่อนๆอยู่ใช่ก็พูดไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงมันจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปตอน2566แต่เนี้ย2564และทำไมดูแบบมีประกาศตัวคันดิเดตนายกแล้วว่าพรรคก้าวไกลคือมีการประกาศเนาะแล้วก็เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศแล้วอะไรเนี้ยมี2พรรคใหญ่ที่เป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐก็จะมีการอุ๊บไว้ก่อนอะไรเนี้ยก็จะมีพวกนี้บ้างแต่สัญญาณมันมาแล้วมันมีสัญญาณการเลือกตั้งแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้การและเอามาเล่าดีกว่าเดี๋ยวจะได้แบบว่าเป็นคนอย่างน้อยก็เป็นคนสร้างกระแสให้คนมาฉุกคิดกันว่าระบบการเลือกตั้งมันเป็นยังไงนะพอรอบนี้เนี่ยระบบการเลือกตั้งของเราก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่2560น่ะมันเป็นแบบว่าแบ่งสรรปันส่วนผสมเนาะคือยังจำระบบนี้ไม่ดียังไม่ได้ดีพอเลยเราก็ได้ระบบใหม่แล้วอะไรเงี้ยเนาะใช้ไม่กี่ปีเองแต่ก็ดีแล้วแหละตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่เป็นคล้ายๆแบบปี40ก็คือแบบมีส.ส.เขต400คนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก100คนแบบเนี้ยก็จะมีการแบบแบ่งกันเยอะแยะมากเลยเราก็เลยจะมาคุยกันว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันแสดงให้เห็นหรือว่ามันสามารถสร้างภาพการเมืองของแต่ละสังคมได้ยังไงบ้างนะอันนี้น่าสนใจมากเลยซึ่งก็ถ้ามาแค่สังคมเดียวหรือบริบทเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่รายการ Book of the Way ละเพราะฉะนั้น เพ
ราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับผมหนังสือเราได้พูดถึงชื่อหนังสือไปหรือยังนะ When We Vote นะครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่จะพาเราไปดูนะครับผมระบบการเมืองแล้วก็ระบบการเลือกตั้งใน4ประเทศด้วยกันมีประเทศอะไรบ้างเกตโตก็คือมันจะมีประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสุดท้ายด้วยไทยนั่นเองครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะแล้วก็ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์มติชนบุ๊กนั่นเองครับคือมันจะมีแบบชื่อยาวๆของเขาอีกทีนึงด้วยนะเปเปอร์แบบเขาจะเขียนว่าเป็นพลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียนชื่อหนังสือก็ดูมีความน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเลือกตั้งนะครับผมแล้วก็การสร้างประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาได้ดูกันด้วยนะครับผมว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันอย่างที่เกตโตบอกเนี่ยมันสร้างภาพทางการเมืองหรือความเป็นประชาธิปไตยในแต่ละสังคมอย่างไรบ้างผ่านเอาง่ายๆคือเคสสตัดดี้นะของทั้ง4ประเทศนะครับก็คืออินโดฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็ไทยนะครับใช่แล้วก็ประเทศเราบ้านเรานี่แหละน้องแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตอนนี้มันจะยาวมากๆนะครับก็อยากจะเริ่มเลยแต่อันนี้ disclaimer ไว้ก่อนก็คือว่าด้วยความที่หนังสือเล่มนี้ครับมันจะมีข้อมูลข้อเท็จจริงอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็พวกเราเนี่ยก็เลยเลือกจะเล่าประเด็นที่สำคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถถอดบทเรียนมาสู่การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ได้ละกันอ่ะป่ะไปที่ประเทศแรกกันเลยเกตโตประเทศแรกนะครับก็คือจะเป็นประเทศมาเลเซียอ่ะเปเปอร์พอพูดถึงประเทศมาเลเซียแล้วเนี่ยการนึกถึงอะไรบ้างแบบ common sense คนทั่วไปหรือคิดถึงการเมืองเขายังไงบ้างไหมการเมืองอย่างแรกเลยนะมีสุลต่านเนาะอันนี้ก็คือความรู้สังคมตอมอบไตแล้วก็มันเป็นการปกครองเป็นรัฐรวมเนาะเป็นสหพันธรัฐมีหลายๆรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอามาพูดกับเรื่องระบบการเลือกตั้งคิดว่าระบบการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องในสักแบบนึงนะครับผมกับการที่ประเทศมันมีหลายๆรัฐถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็อันนี้อยากเล่าให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็คือประวัติศาสตร์พื้นฐานของมาเลเซียก่อนละกันเราจะได้เข้าใจภาพเนาะว่ามาเลเซียเนี่ยมันมีบริบทอะไรบ้างหรือปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องมาดูกันนะครับก็มาเลเซียเนี่ยก็คือตกนะครับได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนาะประมาณแบบเกือบศตวรรษนึงเลยอะไรแบบเนี้ยครับตอนนั้นก็จะชื่อว่า British Malaya เนาะแล้วมันก็จะมีแบบบางเกาะของเขาอะครับก็จะมีปีนังมะละกาเนี่ยก็จะแยกออกมาแต่ภายหลังก็ได้รวมกันเป็นมาเลเซียด้วยกันนะครับแล้วก็เผื่อใครอาจจะเข้าใจว่ามาเลเซียเนี่ยมีแค่ด้านใต้ของประเทศไทยอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะมาเลเซียเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับแบบฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกโดยฝั่งตะวันออกเนี่ยจะอยู่ทางเกาะบอร์เนียวครับจะแชร์พื้นที่ด้วยกันกับประเทศบรูไนด้วยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกันซึ่งถ้าพอทุกคนพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็เอ๊ะทำไมมีฝั่งตะวันออกด้วยล่ะไม่เคยได้ยินเลยนี่แหละครับแค่การไม่เคยได้ยินเนี่ยก็สื่อได้อีกประเด็นนึงของการเมืองมาเลเซียได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคตะวันออกเนาะถือว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็จะไม่เจริญเท่ากับภาคตะวันตกหรือว่าที่มีแบบเมืองหลวงเท่าที่ควรเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวจะเป็นประเด็นในเล่มนี้ด้วยก็ประวัติศาสตร์ของเขานะครับด้วยความที่เขาเนี่ยมีความเป็นอาณานิคมเนาะจากอังกฤษเองก็ตามเนี่ยคือคนอังกฤษเขาก็ไม่ได้พาแค่ตัวเองมาเขาก็จะพาคนอื่นมาด้วยเช่นเขาพาคนอินเดียมาที่แถบคาบสมุทรมาลายาด้วยเหมือนกันทั้งมาช่วยงานมาปลูกข้าวหรือว่ามาทำอะไรต่างๆนะนอกจากนี้ก็คือยังมีคนจีนได้อพยพย้ายถิ่นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็มาอยู่ในมาเลเซียด้วยครับจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยประเทศมาเลเซียมีทั้งชนชาติมาเลในวงเล็บเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีชนชาติจีนแล้วก็ชนชาติอินเดียหรือว่าที่เราอาจจะได้อย่างสั้นๆว่าแขกอะไรเนี่ยครับอยู่ด้วยคือมาเลเซียกลายเป็นชาติที่มีความเป็น multi cultural หรือว่ามีความพหุวัฒนธรรมประมาณนึงเลยและเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่มาจากการเลือกตั้งที่มีผลต่างๆกันด้วยกันคือว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับการปลดแอกจากอาณานิคมอ่ะประเทศมาเลเซียก็ตอนนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการรีแบรนด์ไปประเทศตัวเองต่างๆนานาแบบนี้ครับมีอยู่พักหนึ่งที่เหมือนเป็นคนเจรจาตอนประกาศเอกราชในช่วงนั้นเลยแล้วก็เรียกได้ว่าได้ privilege จากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยครับกลายเป็นว่ารัฐบาลของประเทศมาเลเซียเนี่ยมีการผูกขาดครับก็คือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็คือมีแค่พรรคเดียวมาโดยตลอดเลยก็คือพรรคอัมโน
ซึ่งจริงๆเรียกว่าพรรคเดียวก็ไม่เชิงมันจะเป็นเหมือนเครือข่ายพรรคครับคือด้วยความที่มันมีแบบสภาพสังคมที่แบบต่างกันใช่ไหมมีแบบ2พื้นที่22เกาะแล้วก็มีชนชาติที่ต่างกันเหล่าเนี้ยเปเปอร์มาเลยทําให้ระบบพรรคเค้าเนี่ยมันจะมีความเป็นเครือข่ายก็คือพรรคนึงจะไปตีเลยภาคตอนออกของมาเลเซียอันนึงตีชาวจีนอย่างเดียวแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมารวมกันเป็นแบบเครือข่ายพรรคนั้นซึ่งพรรคเนี้ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะชูนโยบายหนึ่งก็คือเป็นนโยบายเขาเรียกว่าถ้าศัพท์ทางวิชาการเขาจะเรียกว่าภูมิบุตราเนาะก็คือแบบโปรชาวมาเลก่อนอะไรจะให้สวัสดิการชาวมาเลเท่านั้นอะไรนะครับจริงๆตอนนี้ก็เข้าใจว่ามันลดน้อยถอยลงบ้างนะแต่ก็ยังถือว่ามีอิทธิพลอยู่เหมือนกันถามว่าทำไมมันครองได้ขนาดนั้นแบบพรรคนี้เจ๋งขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าเพราะเจ๋งจริงมันก็เลยอยู่ได้นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกนะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรือว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะจริงๆมันก็มีคนเห็นต่างเหมือนกันเนาะแต่ที่เขาอยู่ได้มานานจนถึงตอนเนี้ยเพราะว่าสองประเด็นสองปัจจัยหนึ่งเลยคือเรื่องของเขตการเลือกตั้งก็เริ่มมีแบบว่าประเด็นเรื่องเทคนิคเธอมาเยอะขึ้นแล้วเขตการเลือกตั้งครับทุกท่านคือว่าปกติเรามักจะคิดว่าเขตเลือกตั้งก็คือเขตเลือกตั้งมันไม่มีประเด็นอะไรหรือว่ามันไม่ได้มีนัยสำคัญเนาะแต่ประเด็นคือว่าการเขียนเขตเลือกตั้งของเขาเนี่ยมันพยายามเอื้อแบบว่าด้วยความที่เขาก็รู้อยู่แล้วไงว่าคนมาเลย์น่าจะเป็นส่วนใหญ่ของประเทศแล้วคนมาเลย์ก็มักจะเลือกพรรคเครือข่ายพรรคอัมโนสมบูรณ์นะเขาก็ขีดเส้นถ้าสมมติแถวนั้นอ่ะคนจีนน่าจะอยู่เยอะเขตนั้นมาเลย์ไม่ได้หรอกเขาก็จะแบ่งเลยฟึบแต่แบบครึ่งๆแล้วก็ให้ไปโคกับอีกเขตหนึ่งแทนอะไรเงี้ยมาเลยทำให้หลายๆครั้งเนี่ยมันไม่สามารถได้ผู้แทนที่มันสามารถ represent ความเป็นเขาได้จริงๆมาเลยเป็นสูตรหนึ่งครับที่ทำให้พรรคอัมโนเนี่ยสามารถครองอำนาจในประเทศมาเลเซียได้อย่างช้านานเรามักจะเคยได้ยินนายกมหาเทนโมฮัมหมัดใช่ไหมครับที่อยู่ตั้งแบบโอ้โห980มั้งจำไม่ได้แล้ว980ถึง 2,000 แบบเนี้ยใช่คือเรียกได้ว่าเขาอยู่นานมากเลยครับนอกจากนี้ไม่พอประเด็นที่2ปัจจัยที่สอบของเราก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เช่นกันครับเขาบอกว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้โปร่งใสนะเพราะว่าอย่างแรกเลยเชิงโครงสร้างเพราะว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาอะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีคือประเทศเราเนี่ยเราก็ยังพอรู้ว่าโอเคมันเป็นอะไรนะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมอิสระจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่เป็นว่าอย่างน้อยมันก็อิสระมันเชื่อว่าอิสระแต่เนี่ยแม้แต่นิตินายอะก็ไม่ใช่มันบอกว่าขึ้นตรงกับนายกเราคิดดูอัมโนมันครองอำนาจอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าสมมติเขาจะไม่เอียงมันก็จะมีกระบวนการเลือกที่หลายๆครั้งก็สอได้ว่ามันพยายามเอื้อผลประโยชน์ให้กับบางพรรคอยู่แต่บอกเลยว่ายังกับหนักครับคือว่าคนมาเลเซียไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจหรือว่าไม่ใช่ว่าจะทนเขาไม่ทนนะคือมันก็มีพลวัตเรื่อยๆเหมือนกันครับอาจารย์ประจักษ์เนี่ยก็ได้เขียนถึงการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่ามันมีสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเนี่ยปี2018พรรคฝ่ายค้านชนะครองมาตั้งแต่เป็นอาณานิคมตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2กว่าๆแบบ50-60ปีตอนเนี้ยคว่ำพรรครัฐบาลได้แบบตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าตอนนั้นอยู่ประมาณม.5 ม.6 มั้งคือตอนนั้นก็จะเดินไปแบบมันมีผ่านร้านหนังสือพิมพ์มันก็จะมีแบบหนังสือพิมพ์ภาษาไทยด้วยนี่แหละก็ขึ้นเลยทุกหน้าก็จะเป็นภาพแบบถ้ามหาเทนอ้าวสปอยอีกมหาเทนเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นนายกใหม่ของพรรคปกตันฮารปันที่เป็นพรรคเครือข่ายพรรคฝ่ายค้านเขาก็ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าตอนนั้นคือเหมือนเป็นความหวังเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยปกตันฮารปันเนี่ยภาษามาเลย์จริงๆแล้วมันแปลว่าแนวร่วมแห่งความหวังมันก็ดูมีความคล้ายๆกับชื่อพรรคบ้านเราเหมือนกันนะร่วมสมัยกันด้วยในปี2018ใช่ไหมช่วงม.5 ม.6 เหมือนกันใช่ซึ่งอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติเนี่ยก็ได้เมนชั่นเพิ่มเติมว่าสาเหตุหนึ่งครับที่พรรคนี้ได้รับชัยชนะหรือว่าค่อยๆพรรคอัมโนค่อยๆเสียความมั่นใจหรือว่าความไว้วางใจจากประชาชนเนี่ยปัจจัยหนึ่งเลยที่สำคัญคืออิทธิพลของสื่อคือการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการสื่อสารหรือแม้แต่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำให้คนเรามันสามารถลิงก์กันได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันรัฐไม่ได้เป็นคนผูกขาดข่าวสารแต่อย่างเดียวมันจะมีกรณีอื้อฉาวหนึ่งใช่ไหมที่ประเทศไทยก็ดังเพราะก็มีนักการเมืองไทยเอาประเด็นนี้มาเล่นต่อก็คือกรณีอื้อฉาว 1MDB แต่เปิ้ลเคยได้ยินไหมมันเกี่ยวกับอะไรโอ้จำไม่ได้เนี่ยไมค์ทองคำหรือเปล่านะ
คือตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องแบบการโกงเงินในกองทุนที่มันเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศโดยนาจิบราซาก็เป็นส่วนหนึ่งนาจิบราซาคือใครเป็นนายกรัฐมนตรีตอนที่มีวัน MDB นี่แหละแล้วก็เป็นคนที่โดนลมแบบแรงมากแบบตอนนั้นยังกับหนังแล้วก็คือตอนนั้นก็มีนักการเมืองของประเทศไทยเนี่ยก็เอาประเด็นนี้มาขยี้ต่ออีกในประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีอื้อฉาวระดับโลกอันนี้ด้วยนะกลายเป็นว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆซึ่งด้วยสื่อนี่แหละค่ะมันเลยทำให้มันสามารถพลิกคว่ำได้เลยทีเดียวแต่คือหนังสือเล่มนี้มันก็จะตัดจบแค่นี้เนาะเพราะเขาก็เขียนประมาณ2562ประมาณนี้ครับเพิ่มเติมละกันอันนี้พูดในหนังสือปรากฏว่ามันก็ดูมีความหวังอะไรอันนี้เนาะแล้วก็ก็โอเคนี่มาปรากฏก็คือว่าตอนเนี้ยไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลย เหมือนที่สปอยไว้ตอนแรกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชนะได้คือเพราะมหาเทนโมฮัมหมัดใช่ไหมก็อย่างที่เรารู้กันเขาเป็นนายกรัฐมนตรีกึ่งๆได้ว่าเป็นรัฐบุรุษของมาเลเซียเลยด้วยซ้ำก็คืออยู่มานานมากหลายสมัยตอนแรกมาจากพรรคอัมโนครับก็คือเป็นพรรครัฐบาลนี่แหละแต่มีการแบบทะเลาะกันอะไรมีดราม่าภายในนิดนึงแล้วก็ไม่ถูกใจนาจิบราซักด้วยส่วนหนึ่งเขาย้ายพรรคครับไปอยู่กับพรรคฝ่ายค้านแทนอยู่อีกคนนึงชื่อว่าอิบราฮิมตอนนั้นก็เลยย้ายไปซึ่งจริงๆเขาก็เป็นฝ่ายค้านที่จริงๆแล้วก็ไม่ถูกกันด้วยนะคือมหาเทนเป็นคนทำให้คนนี้เข้าคุกด้วยนะแบบดราม่ามันแบบโอ้โหรักสามเศร้าอะไรกันก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเล่าแบบให้ท่านผู้ฟังแบบฟังง่ายๆปรากฏเหมือนพอเขารู้ไงคือตอนแรกเขาสัญญาว่าเนี่ยมหาเทนอ่ะที่ชนะเดี๋ยวเขาจะอยู่แค่2ปีอีก2ปีเนี่ยเดี๋ยวจะให้หัวหน้าฝักแฝดคันคนนั้นเนี่ยมาอยู่ต่อเพราะว่ารับมา4ปีไงปรากฏพอใกล้ครบ2ปีแล้วเหมือนก็ยังไม่ออกสักทีนึงเพราะว่าคือเขาก็รู้แบบส่วนนึงนักวิเคราะห์ข่าวก็บอกว่าเขาก็น่าจะรู้แหละว่าถ้าอีกคนนึงขึ้นอ่ะมหาเทนโดนเช็คบัญชีแน่เลยเพราะเป็นคนจับเขาเข้าคุกอ่ะวิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือด้วยความที่พรรคกันทันฮาราปันเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเหมือนกันมันประเทศมาเลเซียมันเป็นแบบเครือข่ายสองเครือข่ายพรรคอ่ะพรรคมหาเทนอ่ะก็เลยย้ายไปอยู่กับพรรคอัมโนแทนปึ้งกลับไปเหมือนเดิมประกาศลาออกด้วยประกาศลาออกตึ้งแล้วก็ย้ายออกมาทำไมมันดูย้ายไปย้ายมากันง่ายจังเนาะมันดูไม่ค่อยเป็นเหมือนแบบคนนี้ต้องผูกอยู่กับพรรคนี้น่าคิดเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่วนที่เราพูดก็จะมีเรื่องการย้ายพรรคไปพรรคมาเหมือนกันกลายเป็นว่าตอนจบเนี่ยก็คือราฮีมอิบราฮีมก็ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกเพราะเสียงเลือกตั้งไม่พอก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งแทนชื่อจำชื่อเป๊ะไม่ได้นะครับน่าจะยาซินใช่ยาซินก็ได้มาเป็นแทนแต่อยู่ได้แค่ปี2ปีเท่านั้นแหละเพราะว่ามหาเทนเข้ามา2008เนาะแบบ2020อะไรเนี่ยคนนี้ยาซินอยู่ประมาณ1ปีมั้งประกวดโควิดไงโควิดก็ไม่สามารถบริหารได้ดีก็เลยประกาศลาออกเป็นข่าวในประเทศไทยด้วยนะเพราะตอนนั้นเขาเอาเปรียบเทียบกับประเทศเราด้วยก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาอีกจริงๆมีดราม่าช่วงนี้เยอะมากกลายเป็นว่าการเมืองปัจจุบันของมาเลเซียนะครับค่อนข้างเรียกว่าไร้เสถียรภาพเลยแบบในวิกิพีเดียถ้าทุกคนเซิร์ชนะเขาจะเขียนว่าเป็น political crisis เลยนะคือแบบเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองของเขาก็เรียกได้ว่าตอนนี้การเมืองมาเลเซียก็ไม่ได้นิ่งนอนใจน่านิ่งนอนใจเท่าที่ควรค่ะก็ถ้าใครอยากติดตามข่าวดราม่าพรรคการเมืองของมาเลเซียอะไรเงี้ยแนะนำไปลองเปิดดูก็สนุกเหมือนกันแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนบ้านเราด้วยเนาะเราก็ควรรู้เขารู้เราจะได้เข้าใจกันนะครับนี่ก็จะเป็นเคสของมาเลเซียก็เล่าซะยาวเลยเคสประมาณนี้เนาะก็เข้าไปสู่ประเทศที่2เลยแล้วกันอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เรียงตามลําดับของหนังสือนะครับแต่ว่านั่นแหละเพื่อให้เราได้สลับพูดคุยกันบ้างนะครับผมก็เราได้ไปอ่านของ2ประเทศคือฟิลิปปินส์กับไทยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกับฟิลิปปินส์ก่อนเนาะก็สำหรับประเทศของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะมันก็จะมีอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันอาจจะไม่ได้ดีเทลเยอะเท่าของเกโตะตะกี้นี้เนาะเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็พูดอย่างค่อนข้าง briefly นะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราจะมาพูดในพอดแคสต์วันนี้ก็จะมีเพียงแค่2ประเด็นเท่านั้นที่น่าสนใจนะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นประเด็นที่สามารถสะท้อนอะไรบางอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยได้แล้วก็เป็นฟันแฟกด้วยนะครับผมเลยจะเอามาพูดใน2ประเด็นนี้2ประเด็นที่ว่าก็คือนะประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่การเมืองในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเกโตะมันถูกครอบงำโดยชนชั้นนำเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะครับผมตั้งแต่อดีตเลยนะจนถึงปัจจุบันซึ่งในบริบทของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยชนชั้นนำในที่นี้ก็คือกลุ่มตระกูลการเมืองนะครับหรือว่าผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือตามภาษาปากกันเนาะเขาก็จะเรียกว่าพวกกลุ่มเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อท้องถิ่นพวกนี้ซึ่งถ้าต้องการจะรู้ว่าโห
การครอบงำทางการเมืองโดยชนชั้นนำเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอาณานิคมของอเมริกานะครับคือในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยที่อเมริกายังคงมีอำนาจนะครับผมในดินแดนฟิลิปปินส์เนี่ยนะชาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะปกครองตัวเองนะครับผมโดยเจ้าของที่ดินเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะเอาง่ายๆก็คือเจ้าของอำนาจอะนะก็จะอยู่กับเจ้าของที่ดินหรือกลุ่มอีลิทเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแล้วมันก็เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมที่ทำให้อำนาจมันอยู่เพียงแค่ไม่กี่หยิบมือคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาอย่างแรกเลยก็คืออ่ะนะความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับการที่ชนชั้นนำเขาครอบงำทางการเมืองในประเทศเนี่ยมันทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์นะระบบความสัมพันธ์ต่างตอบแทนแล้วก็การยึดติดกับตัวบุคคลนะครับซะมากกว่าซึ่ง3สิ่งเหล่านี้นะกลับไปผลิตซ้ำนะครับผมกลับไปเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับการที่ชนชั้นนำเนี่ยเขาครอบงำการเมืองนะมันเลยเนี่ยเป็น vicious cycle เป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงปัจจุบันเลยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้การที่ชนชั้นนำครอบงำทางการเมืองมากนะครับผมในประเทศฟิลิปปินส์มันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหรือระบบการเลือกตั้งอย่างไรเกตโตคิดว่าอย่างไรเพราะว่าเหมือนความเป็นมาเฟียหรือความเป็นผู้นำมันใหญ่มากๆแม้จนบางทีแบบพรรคอาจจะอำนาจไม่พอในการต่อรองแบบนี้ปะอาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวเนาะอันนี้มันอาจจะเป็นที่ว่าคือพอพรรคเนี่ยนะครับผมมันถูกครอบงำโดยชนชั้นนำเพียงไม่กี่หยิบมือในการที่จะยูไนต์มาเป็นพรรคหนึ่งได้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวนึกออกไหมนะแล้วก็เครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวมันก็จะเกิดขึ้นได้จากผลประโยชน์นี่แหละนะเอาง่ายๆก็คือการก่อร่างสร้างตัวของพรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยคนทุกคนนะครับผมในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองทุกคนมารวมตัวกันได้ก็เพราะผลประโยชน์นั่นเองนะมันเลยทำให้ถ้าเมื่อใดก็ตามพรรคการเรารู้สึกว่าเฮ้ยพรรคการเมืองนี้สนองผลประโยชน์ให้ฉันไม่ได้ฉันก็จะออกเนื้อออกไหมแล้วมันก็จะเหมือนของประเทศมาเลเซียตะกี้นี้เนาะคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเลเซียเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าแต่อย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็จะมีการย้ายเข้าย้ายออกกันระหว่างพรรคบ่อยนะครับผมก็เหมือนตะกี้นี้เลยคือถ้าฉันรู้สึกว่าฉันหมดผลประโยชน์กับพรรคนี้แล้วฉันก็จะออกย้ายไปอยู่พรรคอื่นที่คิดว่ามันเซิร์ฟผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่านั่นเองนะมันก็เลยทำให้เนี่ยเกิดปัญหาที่ว่าพรรคมันไม่มีเสถียรภาพเลยนี่คือปัญหาอย่างแรกเลยนะครับจากการที่ชนชั้นนำเนี่ยครอบงำทางการเมืองมากจนเกินไปเนาะแล้วก็มันทำให้มันไม่มีการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันอย่างชัดเจนนะเพราะเขาก็มองเพียงแค่ว่าอ้าวพรรคการเมืองมันก็เป็นพื้นที่ที่แต่ละกลุ่มผลประโยชน์นักการเมืองแต่ละคนเนี่ยเขามาต่อรองผลประโยชน์เพื่อตัวเองกันทั้งนั้นนึกออกไหมครับในศัพท์วิชาการเนี่ยในหนังสือเขาก็ใช้คำว่ากลุ่มผลประโยชน์ซึ่งมุ่งเข้าสู่รัฐนะครับผมเพื่อที่จะได้นึกออกไหมแย่งชิงอำนาจกันไปกันมาเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้อำนาจปุ๊บก็จะใช้อำนาจนั้นในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพวกพ้องของตัวเขาเองไม่ได้เพื่อประชาชนแต่อย่างใดเนาะนี่แหละจากปัญหาตรงนี้มันก็เลยทำให้หนึ่งละพรรคไม่มีความเข้มแข็งไม่มีเสถียรภาพสองคือพรรคมันก็เหมือนเป็นเพียงแค่สถาบันที่มันปลอมๆอ่ะเนื้อออกไหมคือเหมือนจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้สื่อถึงความเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงเนื้อออกไหมและสามเลยอันเนี้ยสำคัญมากเกตโตเพราะว่าพอพรรคการเมืองมันเป็นเพียงแค่พื้นที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของผู้ที่สามารถเล่นเกมได้ดังนั้นเขาจะลืมสิ่งหนึ่งไปซึ่งเป็นหน้าที่ที่เขาควรจะทำตั้งแต่แรกก็คือการแก้ปัญหาต่างๆสำหรับประชาชนนะครับหรือการออกนโยบายการสร้างนโยบายรวมไปถึงการแข่งขันเชิงนโยบายที่มันเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำคอร์รัปชันซึ่งในบริบทก็คือมันแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่เนี่ยด้วยสภาวะทางการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองแบบเนี้ยปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกแก้เลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์ก็เลยพูดดีๆอยู่ภายใต้วัฏจักรแบบนี้ครับผมมาเป็นเวลานานมากนะแล้วก็ปัญหาต่างๆในอย่างที่บอกมันก็แรงขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้รับการแก้ปัญหาสักทีคนที่ซัฟเฟอร์สุดกับระบบแบบนี้ก็คือใครคนที่ไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้ก็คือประชาชนตาดำๆนั่นเองคือนั่นแหละที่หยิบเรื่องนี้มาก็เพราะว่ามันก็คล้ายๆกับของไทยในตรงที่ว่ามันถูกครอบงำโดยกลุ่มอิทธิพลเพียงแค่บางกลุ่มนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาไปดีไซน์ระบบเลือกตั้งอะไรออกมาเสร็จสรรพมันทำให้พรรคมันมีความกระจัดกระจายแล้วไม่มีความเป็นเอกภาพทำให้พรรคไม่มีเสถียรภาพแล้วก็ที่สำคัญเลยคือตัวนโยบายก็ไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนมากขนาดนั้นนะครับ
อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ยกเรื่องนี้มาเนาะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับผมของประเทศฟิลิปปินส์อันนี้ก็อาจจะสามารถสะท้อนนะอาจจะไม่ได้แบบโหคล้ายคลึงกับกรณีใดๆของไทยแต่ว่าเป็นพูดง่ายดีบทเรียนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่เราสามารถนำมาพูดคุยหรือวิเคราะห์กันต่อได้ก็คือการขึ้นมามีอำนาจของคุณดูเตเต้นะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยเก็ตรู้จักคนนี้ไหมโอ้โหคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นดาวการเมืองเลยนะบอกว่าเมนชั่นบ่อยมากแล้วก็โดนเอามาเปรียบเทียบกับทรัมป์บ่อยมากด้วยเพราะมีความเป็น strong leader strong leader เพราะอะไรถึง strong แล้วเขามีคาแรคเตอร์ไหนที่เหมือนทรัมป์เอาจริงเขาก็เหมือนทรัมป์นะคือเราอ่านไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาเหมือนทรัมป์แต่พอเกตโตเมนชั่นขึ้นมาว่าเขาเหมือนทรัมป์ก็ว่ะมีความเหมือนอยู่แล้วก็เขาก็ได้รับตำแหน่งในปี2016ด้วยเนาะเพิ่งเลือกตั้งเข้ามาเองซึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นปีเดียวกับทรัมป์ใช่ไหมนะโรดริโกดูเตเต้นะครับผมก็เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับผมของประเทศฟิลิปปินส์เนาะซึ่งเอาจริงๆก็อีกไม่ถึงปีนะครับผมก็จะหมดวาระแล้วแล้วก็จะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อีกแล้วเพราะว่ากฎหมายฟิลิปปินส์นะครับผมเขาไม่ให้เป็น2สมัยอ่ะนะเป็นได้แค่สมัยเดียวเท่านั้นนะครับก็นั่นแหละคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครมาก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อยู่ในตระกูลการเมืองมาก่อนนะครับผมเป็นแบบว่าลูกผู้รักมากดีพอสมควรนะครับแล้วก็เขาได้มีโอกาสเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาเวานะครับผมเมืองดาเวาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเป็นเมืองที่โอ้โหอาชญากรรมเยอะนะมีคนเล่นยาเยอะมากนะครับผมแล้วก็มันก็ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะให้กับผู้คนในชุมชนเพราะฉะนั้นวิธีการในการปราบปรามอาชญากรรมตรงเนี้ยก็คือการฆ่ายิงนะครับผมใช้วุฒิในการปราบปรามผู้ที่ค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปอ่านอันนี้คือนอกหนังสือแล้วเนาะเขาก็ยังใช้คำว่า drug criminal suspect นึกออกไหมคือยังคงเป็น suspect อยู่อะไม่รู้เหมือนกันว่าทำผิดหรือค้ายาอะไรจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ฆ่าไปก่อนก็มีนะครับเอาจริงก็เป็นวิธีที่โหดร้ายแต่ประชาชนก็ยอมรับนะครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะปกครองหรือมีวิธีการดีลกับปัญหาพวกนี้อย่างโหดเหี้ยมก็ตามมันก็นำมาซึ่งความสงบสุขนะแล้วก็ปัญหาทางสังคมที่มันน้อยลงในเมืองดาวาวนอกจากนี้เนี่ยเขายังพัฒนานะครับผมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็รวมไปถึงสภาพทางเศรษฐกิจของเมืองดาวาวเนี่ยเปลี่ยนจากหน้าเมืองเป็นหลังเมืองก็คือดีขึ้นมากๆนะครับนะจากเมืองที่แบบโอ้โหอาชญากรรมเยอะต้นๆเลยก็กลายเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองเศรษฐกิจไปแล้วตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เครดิตจากภูมิหลังของเขาตรงนี้อยู่ทีนี้เนี่ยเขาขึ้นมาในตำแหน่งเนี่ยนะครับเขาจะเลือกตั้งเขาก็ต้องชูประเด็นหรือชูนโยบายต่างๆเนื้อหมายที่คิดว่าน่าจะครองใจคนทั้งประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยประวัติอันเรื่องชื่อลือชาของเขาในการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะจะรุนแรงก็ได้หรือคือจะยังไงก็ได้ตามเขาเลยแต่เขาจะปราบปรามสิ่งพวกนี้ให้หมดนะครับทำไมเขาถึงใช้ประเด็นนี้คิดว่าเกโตะคิดว่าทำไมเขาถึงใช้ประเด็นนี้ด้วยความที่พรรคการเมืองของฟิลิปปินส์ไม่ค่อยให้คำสัญญาอะไรเชิงนโยบายด้วยปะอันนี้ก็มีส่วนนะเพราะอย่างที่เราพูดไปตะกี้นี้ว่าเนาะประชาชนตาดำๆนี่คือเหมือนถูกอิกนอร์ไปเลย นะไอ้ข้างบนก็เล่นเกมกันไปสินะข้างล่างก็ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เป็นส่วนถูกนะครับแล้วก็อย่างที่สองเลยคือถ้าสมมติว่าสร้างนโยบายนะครับผมที่มันเอื้อนะครับผมที่มันพัฒนายกระดับชีวิตของคนชั้นกลางกับคนชั้นล่างก็จริงแต่บางทีมันก็อาจจะโดนกระแสตีกลับโดยคนชั้นกลางตอนบนหรือคนชั้นสูงเนื้อออกไหมครับแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ร้อยรัดผลประโยชน์ของทุกชนชั้นได้เพราะทุกชนชั้นต่างมองว่าสังคมฟิลิปปินส์เนี่ยมันมีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเยอะมากคือเป็นสิ่งที่ชุกชนชั้นมองเหมือนกันหมดเลยเกโตะอันนี้ในความคิดเห็นของเราก็รู้สึกว่าเขาฉลาดนะในการเลือกประเด็นที่เนื้อออกไหมจะเอามาเป็นนโยบายหลักของเขาแล้วก็ทำให้เขาเข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองในฐานะประธานาธิบดีได้นะครับเอาง่ายๆก็คือนั่นแหละเขายกประเด็นที่มันเป็นภัยคุกคามร่วมนะครับผมของทุกชนชั้นในประเทศฟิลิปปินส์เนาะเขาก็เล่นประเด็นนี้ด้วยแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เขาเล่นด้วยนะครับผมก็คือประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางของฟิลิปปินส์เนาะอำนาจมันถูกครอบงำด้วยชนชั้นนำที่กรุงมะนิลาเพียงแต่กลุ่มเดียวเนื้อไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกลุ่มผู้มีอำนาจท้องถิ่นเก่าเนี่ยเขาก็เลยสูญเสียอำนาจไปแล้วเขาก็ไม่พอใจ
พื่อเป็นการพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นการซื้อใจเนาะเป็นการซื้อใจแล้วก็เป็นการเพิ่มฐานเสียงให้กับตัวเขาเนี่ยเขาก็เลยเล่นนโยบายที่ว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีได้นะเขาจะกระจายเขาจะผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญที่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้มีอำนาจท้องถิ่นเก่ากลับมามีอำนาจอีกครั้งนึงนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ชาญฉลาดมากในการเพิ่มฐานเสียงให้กับตัวเองนึกออกไหมครับฉลาดมา2 อย่างละฉลาดอย่างที่3อย่างสุดท้ายก็คือเขาใช้ภาพลักษณ์คือภาพลักษณ์เนี่ยถ้าเคยไปดูเขาสัมภาษณ์เนาะหรือเขาให้คำปราศัยใน YouTube เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบดูติดดินน่ะดูเป็นนักเลงเก่าโจ๋นะในหนังสือก็ใช้คำว่าพูดคำหยาบคายนะครับผมมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์แบบนี้มันก็เลยทำให้ทัชคนชั้นกลางตอนล่างลงไปถึงคนชั้นล่างด้วยนึกออกไหมแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่เขาเล่นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมเขาก็ได้เสียงจากคนชั้นกลางตอนบนและคนชั้นบนด้วยก็คือครบเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเนาะในเมื่อเขาเลือกตั้งในปี2016ช่วงนั้นโซเชียลมีเดียเราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เขาใช้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับคือถ้าเทียบกับผู้เข้าแข่งขันนะแคนดิเดตประธานาธิบดีคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าดูเตเต้เนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างพวกยินดีคุ้มค่านะครับผมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะเพราะว่ามีการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งต่อข้อความนะครับผมให้มันไปกว้างกว่าเดิมเนาะแล้วก็ใช้คนที่เคยทำงานในเรื่องสื่อสารมวลชนเนี่ยออกมาช่วยนะครับผมว่าเขาจะมีแผนการในการ PR ตัวเขาเองอย่างไรนะครับคืออันแน่นอนมันก็จะมีคนที่ไม่เข้าถึงไม่สามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ก็ยังคงใช้วิธีการแบบเดิมก็คือการไปเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็เนื้อออกไหมวิธีแบบเก่าเลยอะแต่คนที่เข้าถึงโซเชียลมีเดียได้เขาก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้ในการ fight against สื่อกระแสหลักเนาะเพราะสื่อกระแสหลักเนี่ยก็ตั้งอคติหลายๆอย่างเลยกับคุณดูเตเต้นะครับแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยมันมีข้อมูล2ด้านเอาง่ายก็คือข้อมูลฝั่งเขาก็จะเริ่มมีซีนมากขึ้นเริ่มเข้าสู่สายตาประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็โดนกระแสตีกลับหลายเรื่องเนาะก็คือเช่นเรื่องขาดมนุษยธรรมอย่างที่เราบอกไปเลยเขาก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมมากในการเนาะปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแทรกแซงกลไกทางประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ณขณะนั้นเองเนี่ยณที่เขียนหนังสือปี63เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะทำตามสัญญาได้หรือไม่เรื่องการกระจายอำนาจนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องให้ท่านผู้ฟังเนาะไปดูว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาสามารถทำเรื่องกระจายอำนาจได้จริงหรือเปล่านะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีใครขึ้นมาสืบต่ออำนาจต่อไหมนะบ้างก็ว่ามีลูกสาวเขาที่จะมาสืบต่ออำนาจหรือบ้างก็ว่ามีลูกน้องที่จะสืบต่ออำนาจของเขาอันนี้ก็รบกวนฝากคุณผู้ฟังนะครับผมลองไปค้นหาต่อเนาะว่ามันจะมีพลวัตเป็นแบบไหนบ้างประมาณนี้ครับผมมีการให้การบ้านด้วยพอดแคสต์เราต้องไม่ธรรมดาเราต้องให้ผู้ฟังมี participation อ่ะต่อไปประเทศต่อไปอินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างเกศคืออันเนี้ยก็จะเป็นประเทศที่3เนาะก็หลายๆคนอาจจะเริ่มฟังเหนื่อยแล้วแต่มาดูอันนี้บ้างละกันว่าเซาท์อีสต์เอเชียมันก็มีเคสสตัดดี้ที่มันดีๆบ้างเหมือนกันเนาะก็อย่างแรกเลยก็คือว่าพอฟังแล้วเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเปเปอร์คิดถึงอะไรบ้างโอ้เกาะเยอะมากเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือในเมื่อเกาะเยอะๆแล้วมันอยู่กระจายกันอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจไหมก็นิดนึงแต่เขาเป็นรัฐเดี่ยวนะไม่ได้เหมือนอินโดนีเซียเอ้ยไม่ได้เหมือนมาเลเซียใช่พูดเยอะก็เริ่มเบลออ่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเกโตะคืออินโดนีเซียเนี่ยบอกก่อนก็คือว่ามันเป็นประเทศที่มันมีหมู่เกาะเยอะแต่ความน่าสนใจก็คือว่ามันสร้างยูนิตี้ได้ผ่านการมีบาฮาซายอินโดนีเซียในสมัยแบบปลดแอกเอกราชจากเนเธอร์แลนด์เลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่มันมีจุดร่วมกันนะครับก็แทบไม่มีขนาดนั้นนะคือโอเคแม้แต่ประเด็นทางศาสนาที่ส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาอิสลามก็จริงอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนในเกาะนะที่เป็นอิสลามมันก็จะมีแบบชาวคริสเตียนบ้างหรือเกาะบาหลีเขาก็เป็นฮินดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นครับคือซูการ์โนที่เป็นเหมือนคล้ายๆบิดาแห่งประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้มีนโยบายหนึ่งเรียกว่าเป็นหลักการปัญจศีลาหรือว่ามีศีล5ข้อนั่นแหละว่าควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพื่ออะไรคืออย่างแรกเลยเขาพยายามจะทำให้อินโดนีเซียเนี่ยด้วยความที่โอเคชนชาติเขาเยอะเนาะมีอะไรอีกล่ะศาสนาก็หลากหลาย
ดังนั้นเนี่ยมันควรเป็นแบบรัฐโลกาวิสัยอันนี้ก็จะเป็นศัพท์วิชาการแต่ว่าไม่เอาศาสนาเนี่ยมาข้องเกี่ยวกับการเมืองก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นรัฐสมัยใหม่แบบนี้ครับแต่เนี่ยมันจะเริ่มมีจุดเปลี่ยนแหละคือพอซูฮาโตเข้ามาแทนซูฮาโตเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาถึงความโหดเหี้ยมของเขาคือตอนนั้นมันเริ่มเป็นสงครามเย็นแล้วครับโอ้ซูฮาโตเนี่ยอยู่ในอำนาจนานมากแล้วเขาเป็นคนที่เกลียดคอมมิวนิสต์สตอรี่เดียวกับประเทศไทยเลยครับก็คือมีการปราบปรามหนักมากมีการฆ่าคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ต่างๆนานาเผด็จการโหดร้ายก็จะเป็นแพทเทิร์นเนาะจุดตัดที่สำคัญที่หนังสือก็จะเริ่มเล่าแหละคือเรื่องของวิกฤตการต้มยำกุ้งงงว่าเกี่ยวอะไรวิกฤตการต้มยำกุ้งไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยครับเกิดที่อินโดนีเซียด้วยคือติดเชื้อมาจากไทยนี่แหละหนักกว่านั้นก็คือติดหนักมากแบบเศรษฐกิจ GDP ติดลบอะแบบเท่านึงของ GDP อะไรเนี่ยเท่านึงก็จะ 100% ไม่รู้ถึงขนาดนั้นไหมแต่เป็นว่ามันต่ำมากครับผลที่ตามมาคือประชาชนลุกฮือล้มซูฮาโตออกไปครับอันนี้คือข้อดีของของต้มยำกุ้งนะครับของวิกฤตการต้มยำกุ้งก็หลังจากนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอ่ะครับดีจังดีเรียกว่าง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่ถูกเนาะจริงๆมันก็จะมีปัจจัยอื่นเช่นทหารกับเข้ากรมเข้าเกราะไปเข้ากองแบบนี้เป็นต้นครับแล้วระบบการเลือกตั้งก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นในการดีไซน์ต่างๆนานาเพื่อรับประกันได้ว่าทหารจะไม่เข้ามายุ่งแต่ในขณะเดียวกันก็จะดีไซน์ไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นกันอย่างแรกเลยตรงกันข้ามกับมาเลย์คอนเวนชั่นประเด็นนี้ก่อนกกต.ละกันคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเนี่ยหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์ประจักษ์บอกว่ามีที่มาหลากหลายทางแล้วก็ค่อนข้างได้รับความน่าเชื่อถือว่าเป็นกลางมากแบบว่าไม่มีใครคลางแคลงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีความเป็นกลางที่มามันไม่ได้ยึดโยงจากแค่ส่วนเดียวซึ่งอันนี้ก็จะไม่เล่านะครับว่ามันมีที่มายังไงบ้างแต่เป็นว่ามันมีความเป็นกลางพอมีความเป็นกลางการแบ่งเขตเลือกตั้งเขาก็จะสามารถแบ่งให้มันสามารถ represent ให้ตรงกับฐานเสียงหรือว่าผู้แทนของแต่ละเขตนั้นได้อย่างแท้จริงด้วยเช่นกันครับคือด้วยความที่มันมีหลายเกาะคือในแง่นึงมันคงแบ่งแบบพิสดารไม่ได้เนาะแบบว่าเขตเลือกตั้งเกาะบอร์เนียวไปอยู่กับเกาะสุลาเวสีอะไรมันก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เป็นว่ามันก็สามารถทำให้มันค่อนข้างดีได้ประมาณนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่หนึ่งของกกต.สองคือระบบการเลือกตั้งของเขาคือของเขาเนี่ยครับมันเป็นระบบประธานาธิบดีคือประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศที่คุมอำนาจฝ่ายบริหารแต่ก็จะมีสภาเหมือนกันแต่มันจะไม่ได้ข้องเกี่ยวกันมันจะไม่เหมือนประเทศไทยเนาะที่แบบว่าสภาจะเป็นคนเลือกนายกอีกทีนึงเนี่ยมันจะไม่ใช่แต่ว่าคือความมีงานมันไม่ได้จบแค่นี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเรียกสภาก็คือเรียกสภาไปเรียกประธานาธิบดีก็เรียกประธานาธิบดีไปไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วมันก็จะทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเต็มที่อะไรเนาะแต่อินโดนีเซียหลังจากการล้มของซูฮาโตเนี่ยเค้าตั้งใจครับว่าอยากจะให้พวกรัฐสภาเนี่ยเป็นพื้นที่การต่อรองและการประนีประนอมระหว่างพรรคเพื่อแสวงหาฉันทามติให้ได้คือระบบการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเนี่ยเขาพยายามดีไซน์ครับเพื่อให้มันสามารถหาเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลพีซหาฉันทามติหาสัญญาประชาคมของรัฐนั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดแบบความบานปลายหรือว่าความขัดแย้งได้นะมันมียังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะจะมีการเลือกตั้ง2รอบรอบแรกอาจจะมีหลายคนก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันจะมีรอบนึงที่จะเอาแค่2อันดับสุดท้ายมาโหวตกันอย่างน้อยเพื่อให้ได้มั่นใจว่าได้ 50% แบบนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำด้วยว่าแบบประธานาธิบดีเนี่ยจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำจากทุกภูมิภาคด้วยนะไม่ใช่บอกว่าคนเนี้ยเป็นประธานาธิบดีจากเกาะชวาคนชวา 100% เลือกแต่คนจากบอร์เนียวไม่เลือกแบบนี้มันมีการดีไซน์ระบบว่าถ้าจะเป็นได้เนี่ยอยู่ต้องได้คะแนนขั้นต่ำรับรองด้วยนะจากคนเกาะอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการกำหนดเงื่อนไขด้วยนะว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องร่วมกันเสนอชื่อประธานาธิบดีร่วมกันคือถ้าเป็นแบบเลือกตั้ง60เนี่ยคือแต่ละพรรคของประเทศไทยเนี่ยจะได้เสนอคันดิเดตนายกเนาะพรรคใครพรรคมันแบบสูงสุด3ชื่ออะไรเงี้ยแต่อินโดนีเซียเขาตั้งใจว่าไม่ได้แบบว่า
จะพยายามทำให้หลายๆพรรคเนี่ยต้องมาเจรจามาต่อรองกันหรือว่ามาประสานประโยชน์กันแล้วเสนอชื่อประธานาธิบดีเออมันจะไม่มีแบบประธานาธิบดีที่สุดโต่งขนาดนั้นแบบนี้ครับเออโดยกลไกทั้งหมดเนี่ยมันจะพยายามรับประกันว่าผู้สมัครประธานาธิบดีเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนของความหลากหลายแล้วก็สะท้อนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนให้ได้แต่มันจะมีข้อดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่เนาะคือการเรียนรัฐศาสตร์หรือว่าการมองภาพสังคมมันก็ต้องมีทั้งขาวและดำหรือในหลายครั้งก็อาจจะมีบทเรียนที่ผิดพลาดด้วยเช่นกันอาจารย์ประจักษ์ครับก็ได้เมนชั่นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหนึ่งคือประมาณปี2014เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นปาร์ตี้ลิสต์แบบสภาเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์ถ้าเป็นประเทศไทยคือเป็นแบบมันจะเรียงตามลำดับเนาะแบบถ้าสมมติอยู่อันดับที่มี1ถึง100แบบเนี้ยถ้าสมมติตอนนั้นเขามีสิทธิ์ได้ปาร์ตี้ลิสต์ประมาณ20คนก็จะเป็น1ถึง20ที่ได้ใช่มั้ยเออแต่อินโดนีเซียมาเหนือเท่านี้มาเหนือแบบแปลกๆก็คือว่าเขาทำเป็นแบบปาร์ตี้ลิสต์แบบเปิดครับเวลาเราเลือกพรรคอ่ะเราเลือกปาร์ตี้ลิสต์ได้นะว่าเราอยากให้คนไหนได้เออสมมติพรรคนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้ประมาณปาร์ตี้ลิสต์อ่ะประมาณ20ที่เอาแต่อีกคนที่35เนี่ยดังมากเออแต่พรรคให้อยู่35ถ้าคะแนนเสียงมากพอเขาก็มีสิทธิ์ได้นะเออได้มาอยู่ในสภาเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้การเลือกตั้งประมาณปี2014เนี่ยมันมีความเน้นบุคคลมากกว่าเน้นพรรคและคือพรรคการเมืองของอินโดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถ represent อุดมการณ์ได้มากขนาดนั้นนะแต่พอมีแบบนี้แล้วเนี่ยมันเน้นบุคคลมากกว่าเดิมอีกแต่มันมีประเด็นอะไรที่เราควรรู้อีกไหมอะไรเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของประเด็นเรื่องของศาสนาอิสลามเหมือนที่เราเคยบอกเนาะเปเปอร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซูการ์โนตั้งใจว่าอินโดนีเซียเนี่ยอิสลามอ่ะไม่ควรมาเป็นหลักของประเทศอะไรเนี่ยแม้แต่ในหลักปัญจศีลาเองเนี่ยการศรัทธาต่อพระเจ้าก็เป็นแค่หนึ่งในหลักนั้นน่ะแต่มันก็ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนต่างๆนานาคือมันก็เท่ากันกับหลักการอื่นแต่มูฟเมนต์ที่ผ่านๆมาปรากฏว่ามันเกิดกระบวนการที่ทางรัฐศาสตร์เรียกว่าอิสลามไนเซชันหรือว่าศาสนาอิสลามมันเริ่มเข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นมันมีพรรคบางพรรคที่พยายามชูเรื่องของอิสลามเด่นมากแบบเราจะต้องปฏิบัติตามกฎชารีอะห์ลออะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นกฎหมายของอิสลามก็มีเหมือนกันและการเลือกตั้งรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับคือมันเป็นการเลือกตั้งของโจโกวิโดโดเนาะหรือว่าโจโกวีที่เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันกับอีกคนนึงครับชื่อว่าปราโบโวคนเนี้ยเขานิยมอิสลามมากนอกจากนี้ไม่พอคือเขามีความเป็นลูกเขยด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกเขยของซูฮาโตด้วยก็คือเหมือนเป็นเครือข่ายแบบนั้นน่ะมันก็จะมีความแบบแซ่บๆมีความมีการเมืองเหมือนกันครับใช่มันก็เลยเป็นแบบมีเป็นริสหรือว่าเป็นความเสี่ยงของกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศเขาด้วยแต่จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นแบบครั้งที่2แล้วเนาะของโจโกวีอันนี้ก็จะเป็นวาระสุดท้ายของเขาเนี่ยปาโบก็ไม่ชนะนะโจโกวีชนะแบบถล่มทลายด้วยซ้ำจริงๆเราควรมาดูรอบที่จะถึงนี้แหละว่าการเลือกตั้งรอบที่จะถึงเนี้ยพอโจโกวีไม่น่าจะได้เป็นต่อแล้วเนี่ยใครจะเป็นเพราะว่าลักษณะของการเมืองอินโดนีเซียครับคือไม่รู้ว่าสามารถเรียกเป็นข้อเสียได้ขนาดนั้นไหมแต่คือว่าด้วยระบบพรรคการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระบบวัฒนธรรมทางการเมืองเขาอ่ะเขามองที่คนนะคือถ้าเป็นพรรคประเทศไทยเราอยากคือมันก็มีความเป็นคนบ้างเนาะแต่มันก็มีการเลือกพรรคหรือเลือกอุดมการณ์แต่ที่เนี้ยไม่ใช่นะแบบส่วนใหญ่ยังยึดติดกับความเป็นคนอยู่เหมือนกันพอมันมีการยึดติดกับคนเนี่ยมันนำมาสู่การขายเสียงด้วยเหมือนกันไงก็น่าสนใจแล้วพอเป็นแบบนี้อะเปเปอร์คือพอเราได้เรียนรู้จากประเด็นในมาเลเซียประเด็นในฟิลิปปินส์ประเด็นในอินโดนีเซียถ้าเราลองมามองกลับที่ประเทศไทยเราสามารถถอดบทเรียนยังไงได้บ้างโหเยอะนะแต่หลายอย่างคืออย่างแรกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติระบบเลือกตั้งมันถูกดีไซน์มาเพื่อประชาชนกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยหรือการที่ทำให้ประชาชนมามีอำนาจมันก็จะสูงขึ้นนึกออกไหมอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียคือชัดเลยว่าระบบเลือกตั้งเขาดีไซน์มาดีแล้วก็มีการเนื้อออกไหมคืออย่างน้อยคือมีกลไกอะไรต่างๆที่จะทำให้ผลการเลือกตั้งผลนโยบายหรือแม้กระทั่งตัวนายกตัวประธานาธิบดีเนี่ยมันมาจากเสียงของประชาชน
ที่แท้จริงนึกออกไหมและในขณะที่สองประเทศที่เหลือนั้นรวมไปถึงเนี่ยประเทศไทยของเราด้วยเนี่ยเรารู้สึกว่าระบบเลือกตั้งเรายังไม่ค่อยสะท้อนเสียงของประชาชนเท่าไหร่และโดยเฉพาะถ้าอย่างมองที่ประเทศไทยเนี่ยระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี60ก็คือคราวที่เราเลือกตั้งกันตอนปี62เนาะซึ่งผู้ฟังเรารู้สึกว่าผู้ฟังหนึ่งในผู้ฟังพอดแคสต์นี้น่าจะเคยได้ไปเลือกตั้งปี62ครับคือมันเป็นระบบการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดมากเนาะเพราะว่ามันไม่เคยเกิดที่ไทยมาก่อนเลยที่ไหนเราไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนเคยเกิดขึ้นมาไหมแต่ว่าที่ไทยไม่เคยเกิดขึ้นก็คือใช้แบบใบเดียวนี่หรอไหมกาใบเดียวก็คือกาแบบว่าสำหรับพวกสสแบบแบ่งเขตแต่เอาจำนวนแบ่งเขตเนี่ยไปคิดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคไหนที่ได้จำนวนแบ่งเขตมากพรรคนั้นก็จะมีที่ในปาร์ตี้ลิสต์น้อยเนื่องไหมมันจะแปรผกผันกันมันก็เลยทำให้พรรคใหญ่หมดอำนาจแล้วพรรคกลางๆพวกนี้ก็จะขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะมันก็เกิดผู้ใหญ่ดีความไม่มีเสถียรภาพแล้วก็อย่างนึงเลยคือการที่มันเนี่ยถ้าได้ที่ในแบบแบ่งเขตเยอะก็จะได้ที่ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงในทิศทางนึงมันก็เป็นเหมือนการหักเหเสียงของประชาชนไหมอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้นะคือด้วยความที่ประชาธิปไตยอ่ะมันไม่ได้จบแค่การเลือกตั้งนะทุกคนคือประชาธิปไตยหลักของมันจริงๆแล้วมันคือการที่ประชาชนในฐานะเจ้าของของประเทศเนี่ยสามารถเอ็กเซอร์ไซส์หรือว่าสามารถใช้สิทธิ์อำนาจและเสรีภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เนี่ยกระบวนการเลือกตั้งมันคือกระบวนการเลือกผู้แทนใช่ไหมให้เขาไปทำงานให้เราดังนั้นมันจะต้อง represent เจตจำนงหรือความต้องการของเราให้ได้มากที่สุดเราต้องดีไซน์ระบบที่มันสามารถรองรับให้ทุกเสียงของเราเนี่ยมันไม่ตกน้ำได้คือ60อ่ะอันนี้พูดอย่างเป็นธรรมก็คือในแง่นึงมันก็สามารถรับประกันบางเสียงที่ตกน้ำได้จริงๆนะเพราะว่าเหมือนระบบเขาคือถ้าพรรคอันดับหนึ่งได้แล้วอ่ะพรรคอื่นๆมันจะถูกนับไปอยู่ในคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แทนอ่ะเงี้ยแต่มันก็จะมีความแปลกคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาแพ้คุณใครนะเราจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญมีชัยฤชุพันธ์มั้งครับเขาก็พยายามพูดแบบนี้เหมือนกันว่าไม่อยากให้เป็นเสียงตกน้ําซึ่งอันนี้ก็ได้อ้างอิงมาจากพวกระบบแบบเยอรมันด้วยนะครับแต่เยอรมันเนี่ยไม่ได้ใช้แบบนี้เสียทีเดียวจ่ายเขาแบบเล่นๆเล็กๆนิดนึงเนี่ยครับแต่เป็นว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันพรรคกลางมันก็เลยสามารถมีอำนาจได้เพราะอะไรอันนี้ก็คือต้องพูดแบบกึ่งๆให้ความรู้ไปด้วยเนาะว่าเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วอ่ะมันเป็นระบบแบบส่วนมากได้ไปหรือว่า winner takes all แบบเนี้ยถ้าแบบเป็นภาษาเลือกตั้งเนาะคือสมมติเรามีแข่งกันประมาณ10คนเลยในห้องมีในเขตนึงแบบเนี้ยหรือว่าเลือกตั้งหัวหน้าห้องก็ได้ง่ายขึ้นมาหน่อยมีห้องเรียนเนี้ยมีอยู่50คนมีแคนดิเดตทั้งหมด4คน3คนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีคนนึงอ่ะเพื่อนไม่ชอบมากๆเป็นตัวชังของเพื่อนอะไรเงี้ยแต่อีก2คนหรือ3คนอ่ะก็เป็นคนที่นิสัยดีนะแต่เค้าอยู่แก๊งเดียวกันอ่ะเพื่อนรู้จักก็จะเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันหมดอ่ะกลายเป็นว่าอะไรสมมติเพื่อน40คนอ่ะเลือกไปเลือก3คนนั้นอ่ะไม่เลือกอีกคนนึงแต่มันก็มีคนที่ชอบอีกคนนึงอยู่บ้างไงแต่เพราะว่ามันอันเดียวมันไม่แย่งเสียงกันเองมันกลายเป็นว่าคนที่เพื่อนไม่ได้ชอบมากที่สุดอ่ะกลับได้เป็นหัวหน้าห้องแทนแบบเนี้ยมันก็เลยบอกได้ว่าบางครั้งระบบการเลือกตั้งมันไม่สามารถ represent คนที่เราต้องการได้จริงๆดังนั้นเนี่ยมันต้องคุยกันเยอะเหมือนกันเนาะว่าระบบเลือกตั้งแบบไหนล่ะที่เราจะสามารถรองรับเสียงทุกเสียงได้จริงๆอันนี้แหละก็เลยเป็นประเด็นแรกเลยเนาะที่เรารู้สึกว่าพอเราศึกษา3ประเทศเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าเห็นได้ชัดที่สุดก็คือถ้าไทยอยากจะมีความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าอย่างน้อยเสียงของประชาชนเนี่ยถูกเข้าไปนำไปพิจารณาในกระบวนการทางการเมืองได้มากขึ้นมันก็ต้องเริ่มจากการดีไซน์ระบบการเลือกตั้งระบบคิดคะแนนแล้วก็ระบบพรรคการเมืองใหม่เนาะแต่จะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเป็น subject to debate ต่อไปนะครับเพราะว่าเนาะเราก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้จริงๆว่าแล้วมันควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านั่นแหละเราก็ต้องดูกันต่อไปแต่เหมือนที่เกตโตบอกเนาะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปปี66ก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนไม่ได้ใช้แบบปีเลือกตั้งปี62อีกแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละระบบเลือกตั้งในครั้งใหม่ปี66นี้เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามกันเนาะหรือว่าอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีลักษณะข้อดีข้อเสียอย่างไร
อ่ะมีคิดว่ามีประเด็นไหนอีกไหมเกตโตะที่รู้สึกว่าศึกษาปุ๊บแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออน่าจะถอดบทเรียนมาใช้กับประเทศไทยได้อันเนี้ยอยากจะพูดเรื่องของการกระจายอำนาจเห็นเปเปอร์มีการเมนชั่นนโยบายของดูเตอร์เต้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจเนาะประเด็นนี้มันยังไงนะเปเปอร์คิดว่ามันเราสามารถถอดบทเรียนยังไงได้บ้างคือเรารู้สึกว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้เสียงของท้องถิ่นเนี่ยมันดังขึ้นนึกออกไหมคือถ้าสมมุติว่าเรามีการปกครองหรือมีพวกไงดีพื้นที่ในการตัดสินใจผ่านศูนย์กลางรวมศูนย์หมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราลืมบางประเด็นที่มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นไปนึกออกไหมเออซึ่งเอาจริงมันก็คือการที่เราประชาชนในท้องถิ่นถูกเลฟเอานั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าการกระจายอำนาจก็น่าจะเป็นอีกพูดง่ายๆดีเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ควรจะมีมากขึ้นเพื่อให้อย่างน้อยเสียงของคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงกระบวนการทางการเมืองได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระจายอำนาจมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะว่ายิ่งกระจายอำนาจอ่ะแน่นอนมันก็อาจจะเกิดความยุ่งยากหรือเปล่านะหรือมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพูดไงดีไม่เท่าเทียมกันหรือความไม่ยุติธรรมเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างแต่ละภูมิภาคซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาคุยกันต่อไปเช่นกันว่าเออแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้หรือลดปัญหาเหล่านี้อย่างไรหรือจริงๆแล้วการกระจายอำนาจอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาเลยแต่ต้องมีวิธีการกระจายอำนาจที่เรายังนึกภาพไม่ออกว่ามันควรจะเป็นยังไงเออเราก็ต้องไปหาตรงนั้นมาอืมครับผมเนี่ยสำหรับมุมมองเรานะคือว่าเอาเป็นเรื่องอินโดนีเซียด้วยละกันคือหนึ่งในวิธีหนึ่งที่ทำให้คนอินโดนีเซียเริ่มมีสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยอ่ะมันเกิดจากการปกครองท้องถิ่นด้วยเช่นกันนะคือเขาพยายามจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าเลือกตั้งบ่อยที่สุดอ่ะเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนอย่างพวกเราถืออำนาจสูงสุดอย่างแท้จริงในนั้นนักการเมืองทำอะไรเราไม่ได้ในนั้นอำนาจเชิงสถาบันทำอะไรเราไม่ได้มันเลยมีคำกล่าวไงว่าบางทีบางประเทศอาจจะมีประชาธิปไตยแค่2นาทีแต่2นาทีนั้นอย่างน้อยมันก็มีเพราะมันมีในคูหาการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเลยสามารถไปช่วยตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะว่ายิ่งการเลือกตั้งบ่อยมันแสดงถึงเจตจำนงเราได้บ่อยใช่ไหมแบบอบต.แบบนี้คือหลายๆคนอาจจะมองว่ามันอาจจะทำหน้าที่ได้น้อยหรือว่าเราดูไม่เกี่ยวข้องแต่ทุกคนครับแบบถนนหนทางน้ำประปาที่ดีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันสอดคล้องกับอบต.หมดเลยอบจ.หมดเลยหรือแม้แต่เลือกตั้งท้องถิ่นแบบอื่นๆเนาะอีกนิดนึงก็จะมีการเลือกตั้งแบบผู้ว่ากรุงเทพเหมือนกันเปเปอร์ในฐานะคนกรุงเทพอาจจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันว่านโยบายแต่ละคนเป็นยังไงนี่ก็มีการเปิดตัวแคนดิเดตมาหลายคนแล้วเหมือนกันตื่นเต้นจังเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตแม้ว่าจะเป็นเลือกตั้งเล็กน้อยก็ตามเลือกตั้งแบบว่าอบต.อบจ.ก็ตามกระตกก็เหมือนกันเนาะคือเรารู้สึกว่าถ้าในเมื่อสังคมมันพูดง่ายดีมันแบ่งเป็นชนชั้นมากๆแล้วชนชั้นมันมีความถ่างมีความห่างกันมากเนี่ยมันทำให้แต่ละชนชั้นมันมีผลประโยชน์ที่มันขัดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลประโยชน์มันขัดกันปุ๊บในมุมมองแล้วนะเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยคือมันออกนโยบายที่มันร้อยรัดผลประโยชน์ได้ยากแล้วสองคือพอนโยบายเนี้ยมันออกมาไม่ได้อ่ะมันก็เนื้อไหมคือเหมือนคนออกนโยบายก็ต้องเลือกกันเนาะว่าเราจะเฟเวอร์ใครซึ่งในที่สุดเขาก็ต้องเฟเวอร์คนที่มีอำนาจหรือคนที่จะสามารถแบ็คเขาได้อยู่แล้วเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องก็จะไม่ถูกแก้ไขเหมือนในเคสของฟิลิปปินส์แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติลดความเหลื่อมล้ำลงมาได้หน่อยหรือว่าอย่างน้อยพูดดีๆทำให้ช่องว่างมันน้อยลงจนคนออกนโยบายเขาสามารถร้อยรัดผลประโยชน์ของแต่ละชนชั้นได้นโยบายที่ออกมาน่าจะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถแก้ปัญหาปากท้องปัญหาทางเศรษฐกิจเบื้องต้นได้อันนี้คือในมุมของเราในมุมของเกตโตะความเหลื่อมล้ำในหลายๆครั้งเหมือนที่เปเปอร์พูดเลยมันทำให้ชุดนโยบายมันแตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำกล่าวในประเทศไทยด้วยนะที่อธิบายถึงปรากฏการณ์นี้แบบประชาธิปไตย2นักขราอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์เขียนเนาะคือเขาพยายามเขียนเหมือนกันอธิบายการเมืองช่วงก่อนสมัยทักษิณอะไรเนี่ยว่าอะไรนะจำเป๊ะๆไม่ค่อยได้แต่ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยคนจนเป็นคนตั้งรัฐบาลอะไรเนี่ยครับแต่คนในเมืองก็ไล่ออกไปอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่านักการเมืองมักจะไปพูดนโยบายที่ไปเอื้อเฟื้อผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีแบบชาวนาอะไรเนี่ยปรากฏความจริงเขาไม่ทำ
เขาก็ไปสุดท้ายก็ไปเฟเวอร์คนเมืองหรืออะไรต่างๆนานาอีกทีอยู่ดีอะไรเนี่ยครับแต่หลังสมัยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยการเมืองไทยมันเริ่มมีพลวัตมากขึ้นเพราะว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยเริ่มเป็นพรรคแรกในประเทศไทยสามารถพูดอย่างนั้นได้เลยเนาะว่าเป็นพรรคที่เริ่มมีการทําพรรคการเมืองอย่างเป็นระบบมีความเป็นสถาบันมากขึ้นมีการชูนโยบายปากท้องเนี่ยอย่างเป็นทางการจริงๆมันมีงานเขียนนึงครับของอาจารย์เวียงรัตน์เนติโพอาจารย์คณะรัฐศาสตร์เราว่าในเรื่องอันนี้เลยเป็นบทความใหม่เอี่ยมอ่องของอาจารย์ด้วยนะครับก็ถ้าคนไหนสนใจสามารถไปติดตามบทความของอาจารย์เวียงรัตน์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ช่วยอาจารย์ไขของเหมือนกันซึ่งแต่เอาเป็นว่าความเหลื่อมล้ำมันในท้ายที่สุดมันยังไงนะครับคือว่าเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าความเหลื่อมล้ำมันก็ไม่ดีในทางเศรษฐกิจแต่ที่เราอยากจะมาคุยวันนี้เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยเช่นกันตอนนี้ครับแต่อันนี้คือด้วยความที่เวลามันเยอะแล้วไม่อยากจะล่าเยอะเรามาคุยกันอีกประเด็นนึงด้วยละกันก็คือเรื่องของ media literacy ครับหรือว่าปัจจัยของสื่อกับการเลือกตั้งกับการเมืองอันนี้ใกล้ตัวมากเลยนะใช่คือเราอ่ะก็ได้เมนชั่นไปตอนการเมืองของมาเลเซียไปแล้วนะครับว่าจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้พรรคอัมโนที่ครองอำนาจมานานในประเทศมาเลเซียได้สูญเสียสถานะนั้นไปเนี่ยเพราะว่ามีเดียนี่แหละเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันทำให้เกิดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการรวมพวกเข้าหาการกระจายข่าวสารรัฐไม่ได้เป็นคนผูกขาดข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวการขึ้นมาของเครือข่ายพรรคปกทันฮารปันแบบนี้ครับมันก็ rise ขึ้นมาพร้อมกับช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับแต่พอเรามามองกับประเทศไทยล่ะเปเปอร์เราสามารถคุยอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสื่อได้บ้างไหมอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรารู้สึกว่าสื่อเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเนาะคือสื่อเนี่ยอะเราที่เราพูดผ่านมาเราอาจจะมองพูดง่ายดีวิธีการที่แคนดิเดตจะใช้สื่อในการ PR ในตัวเขาเนาะซึ่งโอเคมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเอามามองได้เช่นกันแต่ถ้าสมมุติเราเอามามองในมุมของคนประชาชนอย่างเราบ้างล่ะนะคือเรารู้สึกว่าสื่อเนี่ยนะครับมันก็อ่ะมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ร้ายแง่ดีของมันก็คือมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลจำนวนมากเนื้อไหมข้อมูลมันสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็สามารถเสพข้อมูลได้นะทุกที่ทุกเวลาแล้วก็นั่นแหละยิ่งได้ข้อมูลมากเราก็ทำให้สามารถยิ่งสามารถตัดสินใจได้นะว่าควรจะเลือกใครหรืออะไรยังไงนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าเราก็ต้องมี media literacyนะประเด็นคือ media literacy เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้มีข้อมูลเยอะอย่างเดียวเราต้องมีข้อมูลที่หลากหลายด้านโอเคแหละบางคนก็อาจจะบอกว่าสื่อพวกนี้มันทำให้เราสามารถเซิร์ชข้อมูลได้หลายด้านได้เนื้อออกไหมโอเคเราอาจจะเฟเวอร์พักนึงแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าพักนั้นทำอะไรแล้วก็กดเซิร์ชเนื้อออกไหมแต่ถ้าสมมติเราไม่เซิร์ชเลยเราปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของอัลกอริทึมในตัวแอปพลิเคชันต่างๆเป็นตัวเลือกข้อมูลหรือหาข้อมูลให้เราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโต๊ะเราก็จะอยู่ในคำที่เรียกว่า echo chamber ไงคือเราไม่รู้ว่าเราอ่ะอยู่ในห้องแบบห้องที่มันมีแต่ข่าวเดียวแล้วมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาแบบเนี้ยคืออันเนี้ยพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เป็นวาทกรรมที่โดนสาดสีใส่กันระหว่าง2ขั้วการเมืองในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็อยู่ใน echo chamber นะอะไรแบบเนี้ยมันก็ชวนตั้งคำถามกันว่าใครกันแน่ที่อยู่ใน Echo Chamber หรือทั้ง2คนนั่นแหละเหรอทุกคนล้วนอยู่ใน Echo Chamber ของตัวเองนั่นแหละเราเลยถึงบอกว่าถ้ามันเกิดภาวะแบบนี้แล้วถ้าคนไม่ได้ดูข้อมูล2ด้านมันก็อาจจะทำให้ผู้คนอาจจะเกิด Media Literacy ค่อนข้างน้อยเพราะว่าทุกคนอยู่ในโลกที่มีแต่ข้อมูลที่เฟเวอร์ตัวเองอะนึกออกปะอุ้ยอันนั้นดีอันนี้ดีคิดเหมือนฉันเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมยังไม่ค่อยเข้าไปสู่ในโลกของความเห็นต่างเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นการปะทะกันทางความคิดนะครับผมบนโซเชียลมีเดียอันนี้มันก็เป็นอีกเทรซหนึ่งเนาะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่บอกว่าที่ทำให้เราได้เห็นว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีการอยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์อย่างเดียวแล้วนึกออกไหมอย่างน้อยมันมีพื้นที่เทคโนโลยีก็ช่วยให้พื้นที่ในการมานั่งถกเถียงกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเลือกก็คือตัวคนเนาะไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคนอยู่ดีว่าเรามีการดูข้อมูลหลากหลายด้านมากแค่ไหนแล้วโอเคบางทีเราอาจจะไปถกเถียงไปวอกับคนบนโซเชียลแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างเรารีเฟล็กอะไรบ้างจากการไปถกเถียงครั้งนั้นอันนี้ก็สำคัญอยู่นะก็สุดท้ายนี้ครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้เนาะว่าระบบประชาธิปไตยครับเรามักจะมองว่า
ระบบการเลือกตั้งมันก็เหมือนกันประชาธิปไตยอาจจะจบแค่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะครับประชาธิปไตยมันมากกว่านั้นมันคุยเรื่องของการเลือกตั้งที่จะต้องสะท้อนเสียงของประชาชนได้จริงๆมันจะต้องสะท้อนเรื่องของอำนาจในการบริหารทั้งการรวมศูนย์หรือการกระจายอำนาจความเหลื่อมล้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งของประชาธิปไตยหรือแม้แต่เรื่องของอิทธิพลของสื่อเองก็ตามทุกอย่างมันล้วนเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยหมดเลยแต่ทางนี้มันอยู่กับว่าเราจะดีไซน์มันยังไงเราอยากให้ประเทศเราอยู่กันยังไงเราอยากให้ประเทศเราอยู่เป็นเหมือนอเมริกาไหมที่แบบว่าไม่มีความสมานฉันท์พรรคหนึ่งชนะก็ชนะเลยแล้วก็ทำนโยบายแบบตุ้มๆแต่พอพรรคหนึ่งได้ก็มาลดแทนเราต้องการแบบนั้นไหมหรือเราต้องการหาฉันทามติในสังคมและถ้าเราต้องการหาฉันทามติที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงไม่ต้องเห็นด้วยกันก็ได้แต่เข้าใจกันได้ไหมแบบแล้วไม่ไปฆ่ากันไม่ไปทำร้ายกันเองหรือไม่ไปขัดขากันเองอะไรเนี่ยแล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะให้เราได้สิ่งแบบนั้นนี่คิดว่าควรเป็นแบบว่าคนที่ฟังในตอนนี้อาจจะต้องกลับไปคิดเนาะว่าเออทำยังไงล่ะเคสตัดที่จาก4ประเทศทั้งของไทยเองด้วยมันสอดถึงอะไรบ้างแล้วเราสามารถเรียนรู้และสร้างความเป็นประชาธิปไตยที่เราต้องการได้ยังไงใช่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลับไปคิดเหมือนกันเพราะเอาจริงเราอ่านก็ได้แต่แบบโอเคอ่ะมันก็พอรีเลทกับไทยในหลายๆประเด็นแต่ว่าพอเนี่ยมานั่งคุยกับเกตโตวันนี้ก็คือเราก็ได้การบ้านไปอีกหนึ่งอย่าง ก็คือ เราจะดีไซน์นะระบบการเมืองระบบพรรคการเมืองหรือระบบเลือกตั้งของไทยยังไงให้มันเนื้อออกไหมก็คือเหมือนที่เกตโตเซตโกไว้ตะกี้นี้เนาะว่าคือเราก็ยังไม่รู้ว่าโกของเราควรจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราเห็นโกตรงนั้นแล้วแล้วเราจะดีไซน์ให้โกนั้นมันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ฝากให้ทั้งตัวโมเดอเรเตอร์แล้วก็ตัวผู้ฟังไปได้คบคิดกันนะครับวันนี้โอ้โหยาวนานมากนะครับเพราะว่านะเราเนื้อหาจุกมากวันนี้นะแต่ว่าก็ได้ทั้งได้ทั้งคำถามนะครับผมกลับไปคบคิดมากมายก็วันนี้นะครับก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่างน้อยได้อะไรติดไม้ติดมือติดสมองนะครับผมกลับไปบ้านก็วันนี้จะขอจบพอดแคสต์ของเราเพียงเท่านี้นะครับเกตโตมีอยากฝากโปรโมทหรืออะไรไหมก่อนจะจากกันนะครับก็คืออยากจะฝากทุกท่านเนาะไปกดติดตามหน่อยละกันสิงห์ดำพอดแคสต์ครับพอดแคสต์ที่ต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับพอดแคสต์นี้นะครับสามารถดูได้ทาง Spotify SoundCloudพอดบีนนะครับหรือแม้แต่ YouTube เช่นกันครับเพียงพิมพ์คำว่าสิ่งดำพอดแคสต์เป็นภาษาอังกฤษครับหรือว่าสามารถติดตามข่าวสารทุกช่องทางได้ทางสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์นั่นเองครับหรือว่า Political Science Student Union ครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการ Book of the Way ขอลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าหรือว่าตอนต่อๆไปจะเป็นอะไรต้องติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ